236 237โวลต์สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำงาน DIY เปลี่ยนตัวนี้ครับตัว C กับตัวคาปาซิเตอร์เนาะอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งเปลี่ยนไป63โวลต์มันปริ่มไปครับผมว่าวันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น80โวลต์หมื่นไมโครนะครับแต่ละสั่งมา4ตัวเลยรวมกับตัวเดิมก็เป็น6ตัวก็จะเป็น30,000ไมโคร80โวลต์ครับรู้สาเหตุแล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรถึงไฟเกินเนาะเพราะว่าไฟที่บ้านผมมันไฟมันมาเกือบ240โวลต์เลยครับ236 237โวลต์ทีก็240โวลต์เลยนะมันเลยทำให้เวลาหม้อแปลงตัวเนี้ยจริงมันคือหม้อแปลง40/40เนาะถ้า rectify เสร็จมันก็น่าจะได้55โวลต์เกินไปเยอะมากก็เลยต้องเปลี่ยน C ดีกว่าเพื่อความสบายใจนะครับโอเคมาลงมือกันครับแรงที่ใช้วันนี้ก็จะเป็น Hecko Red ตัว60วัตต์นะครับพอเคลือบหัวใหม่แล้วก็ใช้ดีนะครับฟักเป็นตัวนี้ตะกั่วครับ 0.8 หัวแรงสานก็ทำงานง่ายกว่านะครับโอเคมาถอดวงจรออกมาปลดฟิวออกก่อนดีกว่าต้องปลดฟิว DC ออกก่อนนะโอ้ร้อน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 ไม่คิดว่าไฟมันจะเกินขนาดนี้นะตอนสั่งมาอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้เผื่อไว้เยอะเน้นเอาความจุเยอะแล้วก็ราคาถูกเข้ามาน่าจะหาจุดรางใส่ฟิวที่มันมาตรฐานกว่านี้ปลดสายออกก่อนดีกว่าปลดเรียบร้อยครับเราจะเอา4ตัวนี้ออกตัวนี้ออกโยกใหม่ก็ออกแล้วโอ้4ชุดใหม่ของเราครับหมื่นไมโครตัวเล็กลงไปเยอะเลยกดเคี่ยวลงไปนิดนึงต้องระวังเรื่องขั้วนะครับ4ประเภทนี้ถ้าผิดนี่ระเบิดตูมเลยใส่ได้ปะเนี่ยมันชิดขวาชิดฟิวไปนะครับต้องขยับนิดนึงใช้ดอก2มิลนะครับเจาะรูใหม่ไม่งั้น4ลงไม่ได้ขยับขึ้นไปนิดนึง
เรียบร้อยแล้วต้องจอรูแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่เลยตัวนี้ของเดิมครับ63ไมโคร22,000เอ้ย 22,000 ไมโคร3โวลต์เก็บไม่ใช้โปรเจกต์เลยเวลาที่ตื่นเต้นมาแล้วเทสไฟครั้งแรกถ้าไม่ตูมก็ใช้ได้ทำไมไฟไม่ติดอ๋อเรายังไม่ปล่อยไฟมานี่วะเช็คไฟครับลบ52 51โอเคไฟมาครับต้องเปิดเลย62.4 โอ้โห 62 125 โวลต์ครับ เราต้องเคลียร์ไฟออกนะครับทีนี้120กว่าโวลต์นี่แรงอยู่นะชัดทีป้าบกราวไฟมันจะค้างอยู่ใน C นะเราต้องไล่ไฟออกก่อนเป็น 10,000 ไมโคร 80 โวลต์จำนวน 6 ตัวนะครับโอเคมาต่อวงจรครับต่อฟิวเข้าวงจรมาลองเสียงกันทีนี้เทสเสียงครับเช็คไฟว่าไฟตกไหมตกประมาณ1โวลต
คก็เสร็จเรียบร้อยกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เนาะจากเดิม63โวลต์22ไมโครนะมันปริ่มไปนะจริงมันก็ใช้ได้แหละถ้าไฟบ้านเราไม่เกินไฟบ้านเราไม่เกินขึ้นขนาดนี้เนาะแต่พอไฟบ้านขึ้น238 240เนี่ยไฟที่ออกมันจะเกินนะนี่ครับไม่จบต้องเผื่อสเปคไว้เยอะเลยแต่ว่าตอนนี้ก็30,000ไมโครเหลือพลังสำรองเลยนะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย soon.